งชนะเลิศของศึกมวยไทยมาราธอนวีโก้แชมป์และคาราวาน CPF นี่คือวินาทีที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยเรากำลังจะได้ทราบแล้วครับว่าสมรักคำสิงหรือว่าสมรักทอเทพสุทินในวัย42ปียังจะมีดีพอที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งแชมเปี้ยนได้หรือเปล่าพิษณุโลกพร้อมหรือยังพิษณุโลกพร้อมหรือยังร้องกันให้สุดเสียงโหกันให้สุดพลังกับวีรบุรุษตลอดกาลสมรักทอเทพสุทินตอนเปิดเกมของคู่นี้ก็คงยังคึกคักได้นะครับแต่อีกไม่กี่อินชัยนั้นไม่รู้จะคึกไหวหรือเปล่านักชกรายนี้เราเห็นแล้วครับว่าไม่ธรรมดาเขาเป็นนักชกที่ต้องบอกว่าจอมดีเดือดแล้วก็ทรหดอดทนเดินตลอดตั้งแต่ยก1ยันยกที่3ผ่านมา6ยกยังไม่หยุดเดินเลยสำหรับนักชกคนนี้นักชกจากอุซเบกิสถานครับ Ladies and gentlemen please welcome Name JonToto Poya! ท่านผู้ชมครับนาทีระทึกใจต่อจากนี้ไปก็สมควรครับเพราะว่ายอดฝีมืออย่างสมรักทอเทพสุทินเจอกับจอมดีเดือดจากอุซเบกิสถานท่านเห็นแล้วนะครับว่า6ยกของอุซเบกิสถานนั้นยังไม่มีแผ่วเลยต่อไปนี้ตำแหน่งแชมป์สนามแรกกับเงินสด 300,000 เป็นของใครส่วนติดตามครับเจ้าของฉายาไม่ในโมจะโมออกหรือเปล่า3ยกที่เหลือจะยืนระยะได้หรือไม่น่าสนใจครับสมรักในวัย42ปีจากจังหวัดขอนแก่นสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับขอขอบคุณทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์บริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักและดร.พงษ์วิเศษไทยทูลบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทโตโยต้าพิษณุโลกครับผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดขอขอบพระคุณครับรวมถึงแฟนๆพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกด้วยครับเข้ามาชมในเวทีมวยชั่วคราวแห่งนี้หนาแน่นเลยครับคุณชัยทัศน์ครับก็เต็มความจุนะครับเต็มความจุของโรงยิม600ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกเราจะได้เห็นนะครับว่าลีลาชั้นเชิงของสมรักในอดีตกับปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่
อย่างที่เรียนไว้ครับปัจจุบันครับพี่บาสของเราอายุ42ครับก็แหมคนในวัยนี้ครับแหมเรียงหน้าท้าชนมาได้เลยครับอายุ42เท่ากันนี่ไม่มีตัวสู้ครับเพราะฉะนั้นแหมต้องเจอกับหนุ่มๆอย่างนี้แหละครับแต่ดูครับการออกอาวุธของสมรักษ์คำสิงห์สมรักษ์ทอเทพสุทินแหมอีกหนึ่งตำนานครับในวงการกีฬาของบ้านเราครับสมรักษ์คำสิงห์วันนี้ได้รับเกียรติสูงสุดจากท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีมาลุ้นมาเชียร์มาถอดมงคลให้กับสมรักษ์แหมถ้าเล่นจังหวะฝีมือนี่สมรักษ์บอกว่าขนมกรุบแล้วครับคุณยายทัศน์ครับแต่ว่าพละกำลังของอุซเบกิสถานนั้นน่ากลัวนี่ลูกสาวนะครับส่งกำลังใจตะโกนเชียร์พ่ออยู่ข้างล่างครับน้องเบสครับรักวันนี้ครับลูกสาวคนสวยของสมรักษ์คำสิงห์แล้วก็แม่อ้อยแม่ถ้าไม่พี่แม่ขยี้นี่เข้าทางสมรักนะครับซุปเปอร์บอลมายืนคุยอย่างนี้ครับหลงเหลี่ยมหลงแข้งแน่ๆครับตอนนี้หมดยกที่หนึ่งภาพช้านะครับผู้ชิงชนะเลิศใครจะเป็นแชมป์สนามที่หนึ่งสำหรับมวยรอบมาราธอนของโตโยต้าสนามแรกที่พิษณุโลกขอบคุณโตโยต้าขอบคุณ CP ยกที่สองลุ้นกันต่อครับน่าจะออกรสชาติแล้วครับยกนี้นายจอนั้นยังเกรงใจผู้พี่อยู่อาครับผู้พี่เชิญชวนก่อนเลยครับถ้าน้องไม่ออกเดี๋ยวพี่ออกเองครับกรรมการณรงค์โพสวัสดิ์เป็นกรรมการที่ใสสะอาดอีกคนนึงครับซุปเปอร์บอลครับมาเดินคู่ก่อนเลยครับสมรักษ์ทอเทพสุทินโอ้ยมาชกเอาใจแฟนๆเลยครับวันนี้ต้องยอมรับเลยทีเดียวครับทางโตโยต้าทางเจริญพงศ์วัฒน์อาหารจำกัดโอ้ยน้องไม่ออกน้องไม่ชวนเดี๋ยวพี่ชวนเชิญเองครับสมรักษ์ชวนทะเลาะแล้วครับ42เตะไว้20เศษๆจากที่เคยจะมาล้อเลียนจะมาล้อเลียนจากที่เคยเดินตอนนี้เดินไม่ออกซะแล้วนะครับนายจอนแม่เจอรุ่นพี่เข้าไปศักดิ์ศรีมันคงบารมีกันหรือเปล่าเมื่อกี้ยิงในช่วงพักยกครับเห็นทั้งเขาทรายแกแล็กซี่สามารถพยัคฆ์อรุณแม่วีรบุรุษในตำนานกีฬามวยเมืองไทยครับนี่เป็นทุกอย่างแล้วนะครับสมรักษ์เป็นเหรียญทองโอลิมปิกเป็นศิลปินเป็นนักร้องแต่ไม่เคยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานอย่างเวทีลุมพินีและเวทีราชดำเนินท่านเชื่อหรือเปล่าดูเหลี่ยมตัวครับนี่ครับมองพี่เลี้ยงนะครับนายอินจอนหันรีหันขวากลัวพี่เลี้ยงวิ่งกลับก่อนครับนี่คือความขลังของสมรักษ์ครับภาษามวยเขาบอกว่าแพ้ทางกันครับคุณยายทัศน์ดูสิครับสามยกกับคนอื่นนี่เก่งแต่ยังสำรักนี่ไปไม่เป็นครับจากที่เคยเดินแล้วทำได้แต่ตอนนี้เดินมาโดนแล้วครับอุซเบย์อย่างที่ทราบกันครับโอ้โหเอ้ยเห็นหมดนะครับสมรักษ์คำสิงห์งงไปเลยครับปกติสายตาแกก็ไม่ค่อยกว้างไกลครับสมรักษ์ตาแกก็ครึ่งเดียวครับแต่ไปมองตาสมรักษ์นี่นายวินจอดไปไม่เป็นครับดูสิครับอ้าวครับจะออกลูกไหนครับอ้าวดูครับดูฝีมือดูจังหวะครับในสองรอบหลังวิ่งเชือกหลังวิ่งเชือกนี่ครับโอ้โหโดนสองแข้งครับหมดยกที่สองเดี๋ยวมาลุ้นยกสุดท้ายครับผลงานครับดูนะครับโดนแล้วถีบก็ไม่ถึงครับมีช็อตเด็ดหลายช็อตให้ท่านได้ชมครับตอนนี้ต้องถือว่าโดนครับโดนก็ไปสองแข้งยกสุดท้ายของคู่ชิงชนะเลิศใครเป็นแชมป์สนามที่1ตามต่อครับแหมภาษามวยวรคำก็บอกว่างูเหลือมกับเชือกกล้วยครับน้องบอลครับแหมดูครับเจอคนอื่นไม่อาจจะเก่งได้เจอกับสมรักษ์นี่ไปเป็นหรือเปล่าครับเกาะแล้วครับรักน้องนานๆครับมีเด้งมีเสียบครับสมรักษ์ถือว่าเป็นมวยต่างชาติที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเราเห็นมาแล้วจาก2รอบแรกโอ้โหโชว์ฟอร์มสวยมากเลยแต่พอมาเจอสมรักษ์ทอเทพสุทินเท่านั้นแหละโอ้โหออกอาการไปไม่เป็นเลยครับสำหรับชูโตโบเอฟเจอกับมาซูดเจอกับมาซ่านี่เก่งได้แต่ว่าเจอกับสมรักษ์ทอเซฟสุทินนี่ดูครับจั่วลมไปหมดครับแข้งขามันง้างไม่ออกครับคุณยายทัศน์เดิน6ยกนะครับแต่ว่า3ยกหลังนี่เดินไม่เป็นถีบส่งกับอุเบกิสถานไปเลยครับโมโหเลยครับโดนถีบลูกนี้ดูสิครับมาเล่นสายตากับสมรักษ์นี่แม่ถ้ายัง
42นี่ท้าทั่วโลกซุปเปอร์บอลครับผม อายุเท่ากันนี่มาเลยครับท้าทั่วโลกท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับหัวหน้าคณะแหมดูไปเชียร์ไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครับโอ้โหวันนี้ฮีโรบาสนี่ครับลูกกันลูกแก่ปิดด่านประตูลงกรครับคอยทีมคอยบังเอาไว้แน่จริงเข้ามาน้องยก2พี่เดินแล้วนี่ครับว่าสมฉายาครับไม่ได้โมจะทำได้หรือเปล่าคุณยันทันอีกนิดเดียวนิดเดียวครับโมหรือไม่โมครับนี่ยักเงียบประดุกเป็นไงประดุกสองยักเงียบประดุกเป็นไงเข้าคางครับนักชกจากอุซเบกิสถานนี่กะเอาทีเดียวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ครับฮีโร่ของเราโอ้โหต้องบอกว่าผิดฟอร์มผิดทรงไปเลยครับก็ปวดหัวแล้วครับนายอินจองเจอสมรักแม่ปรบมือไม่ใช่ปรบมือให้ใครครับก็ถือว่าสู้ได้3ยกก็ผ่านแล้วนะครับกลับเข้าสู่สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับกับคู่ชิงชนะเลิศแชมป์สนามที่1จากจังหวัดพิษณุโลกสมรักคำสิงกับนายอินจองจากอุซเบกิสถานสมรักโชว์ความเป็นยอดมวยมีไหวพริบปฏิภาณป้องกันตัวเองและชิงออกอาวุธให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่ามวยเดินบู๊อย่างนายอินจองนั้นเดินมา6ยกแต่มาเจอมวยชั้นครูอย่างสมรักคำสิงแล้วภาษาบ้านๆเรียกว่าเดินไม่เป็นนะครับนี่คือไม่ได้โม้สมรักทอเทพสุทินพักอีกครั้งเดียวท่านผู้ชมครับวินาทีต่อจากนี้ไปครับเราก็มีได้ทราบถึงผู้ชนะกับมวยรอบมาราธอนวิโก้แชมป์และกระวาน CPF ในสนามแรกว่าแชมป์ในสนามแรกจะเป็นใครใบประกาศคะแนนอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกรรมการทั้ง3ท่านมีความเห็นตรงกันกรรมการสมศรีภูศรีกรรมการอารันนุชกลางและกรรมการกิจวิพัฒน์บุญเพื่อนให้สมรักทอเทพสุทิน29คะแนนและผู้ท้าชิง28คะแนนสมรักคำสิงคือแชมเปี้ยนคุณวิจุรัตน์ศรีนามครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคุณบินสินรุ่งเรืองครับผู้อำนวยการฝ่ายเขตการข่าว